วันนี้เช้าวันที่12พฤศจิกายนนะครับเรามากันแบบง่ายๆฮิลชเลยเขาท้ที่เสียงเปลี่ยนพอดีน่าจะใกล้ป่วยแล้วนะครับเพราะว่าช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงนะ,ะวันนี้นะครับก็ไปเปลี่ยนอ่ะฝตกทั้งวันนะวันนี้ในของ GJ ผมว่ามันไซเว์นะครับดูของกราฟเดลี่ก็ยังไม่มีโครงสร้างอะไรที่เห็นจริงๆเนี่ยก็น่าจะมีการกับตัวลงมาแตะโซนนี้นะครับถ้าทะลุต,ตรงนี้ไปได้ ก็คงรอดูอีกทีหนึ่งว่ามันจะยังไงต่อลงมาถึงตรงนี้แล้วดีดตัวขึ้นไหมนะครับคือถ้าเราจะมองว่าขึ้นเนี่ยนะทางเดียวที่ผมจะมองว่าขึ้นได้เลยนะมันน่าจะต้องมีการกลับตัวลงมาตรงโซนนี้ก่อนนะครับประมาณโซนนี้ก่อนคิดว่าจะเป็นน่าจะประมาณจุดนี้พอมาแตะเสร็จนะครับก็น่าจะมีการดีดตัวขึ้นได้เพราะว่าแท่งเทียนที่ผมมองว่าจะขึ้นได้เนี่ยมันต้องเป็นหน้าตาประมาณนี้นะครับถึงจะสามารถมีแรงมากพอที่จะทะลุตรงนี้ไปได้เนี่ยเพราะนั้นนี่คือท่าเหตดเดียวที่ ผมจะเล่นเทรดนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะรอมันมาแตะแถวสดเนี้ยอาจจะบายไปก่อนทีนึงมาแตะตนี้ทีนึงผมจะบายเพิ่มอีกทีนึงนะครับน่าจะเป็นท่าเทรดที่ผมจะเล่นสําหรับเหตุการณ์นี้นะัวปกติผมไม่ได้อย่างนี้หรอกแต่ว่าเออมันน่าจะเป็นประมาณนี้นะครับของทองคําในส่งทองคํานะครับเมื่อวานเราบอกว่ารอดูว่าราคาเนี่ยจะปิดต่ํากว่าตรงไหนถูกไหม ถ้าปิดเหนือปิดต่ำขข้างล่างก็ลงมาถึงตรงนี้นะครับซึ่งก็ลงมาแล้วมันใช้เวลาแบบลงมาแท่งต่อแท่งเลยไม่มีจังหวะให้เล่นนะครับติดเสร็จปุ๊บลงมาปิดขบวนปุ๊บขึ้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ถามว่าเมื่อวานวิเคราะห์ถูกไหมก็ถูกนะแต่มันไม่มีจังหวะให้เล่นได้นะครับทีนี้คําถามคือวันนี้เล่นยังไงดีถ้าดูตามโครงสร้างแรกเลยนะผมก็ยังมองว่ามันยังขึ้นอยู่นะครับยังขึ้นอยู่ด้วยความที่ว่าแท่งเมื่อวานเนี่ย มันเป็นแท่งขาขึ้นนะครับเพราะนั้นวันนี้การที่มันกลับตัวลงมาเนี่ยไม่ได้หมายความว่ามันกลับตัวลงมาเพื่อลงต่อนะผมมองว่ามันกลับตัวลงมาเพื่อน่าจะขึ้นต่อคำถามคือเราจะหาจังหวะบายจุดไหนนะครับพอมาดู4ี่ชั่วโมงผมว่าตอนนี้เรามีแนวต้านอยู่แล้วเราก็มีแนวรับข้างล่างนี้จะตรงนี้เลยตรงนี้าอาจจะไม่สองคันเท่าไหร่ผมมองว่าจุดที่มันน่าจะขึ้นได้นะก็คืออาจจะต้องมาแตะประมาณแนวรับนี้ก่อนเลย ซึ่งถ้ามาดูเดลี่เนี่ยมันก็จะคอนเซปต์คล้ายๆกับของจ j ถูกไหมมันต้องเป็นประมาณนี้มาแตะทิ้งไส้ไว้แล้วก็ถ้ามันจะขึ้นต่อก็ต้องเป็นประมาณนี้ครับถึงจะมีแรงมากพอที่จะขึ้นต่อได้นะผมมองแบบนั้นนะเพราะฉะนั้นในสงสีชั่วโมงมันก็เลยต้องมาแตะตรงนี้ก่อนนะครับและ1ชั่วโมงราคาก็น่าจะต้องวิ่งลงมา นนสดเนี่ยนะครับลงมาแตะแล้วดีดเอวขึ้นเดี๋ยวผมทำลูกศรไว้ให้เพื่อคนที่มาเปิดคลิปนี้ดูนะครับกดใต้ลิงก์ได้เลยนะครับในลิงก์ YouTube มันเป็นลิงก์ที่เทรดวิวเข้ามาจะเห็นหน้าตาแบบนี้เลยเดี๋ยวผมแปะไว้ให้นะครับมี2อัน GJ กับทองคำเนาะเดี๋ยวผมโน้ตไว้ให้ด้วยว่าเราจะเล่นยังไงนะครับรอราคาแตะที่2304และทำแนวรับเพื่อหาจังหวะบ่าย นี่คือสิ่งที่เราจะเล่นกันเพราะนั้นภาพที่ต้องการคืออะไรครับเราต้องการให้ราคาลงมาแตะแนวรับจุดนี้แล้วหาจังหวะบายเลยนะครับหรือถ้าเกิดว่าเราอยากไม่อยากฝืนขนาดนั้นอาจจะมาบายเพิ่มทั้งหมดตรงนี้ก็ได้นี่คือจุดที่อีกจุดหนึ่งที่สามารถบายสต็อปได้นะครับตามนี้เลยราคาก็ตามเส้นนี้นะครับสองสามสองหนึ่งแปดสองหนึ่งนะครับนมมนรเนี่เมื่อมันทะลุแนวต้านเนี่ย สามารถไปไดแต่ว่าพอมันถึงจุดนี้แล้วผมอาจจะมองว่า้มันอาจจะขึ้นมาแค่นิดนึงแล้วก็รีเทสหรืออะไรก็ได้เพราะฉะนั้นจุดที่เีสุดนั่นจะเป็นจุดนี้ข้างลา่างนะครับนี่คือของทองคา่วนจีเจกับมันนึงก็อย่างที่บอกเนาะเรารอราคาเนี่ยมันมาแตะตรงนี้นะครับแล้วก็ดีดตัวขึ้นหรือไม่ก็เหมือนกันถ้ามันทะลุอะประมาณสักตรงเนี้ยผมว่า มันน่าจะหลุดยาวๆและอาจจะหาจังหวะบ่ายแทนได้เลยถามว่าทาไมไม่บ่ายซับเหนือแนวต้านนี่แหละผมมองว่าสิ่งที่มาจจะเกิดขึ้นนะมันอาจจะมีการแตะแล้วก็ดีดลงมาก่อนแล้วค่อยขึ้นอีกทีหนึ่งเพราะนั้นถ้ามันจะช่วยจริงผมว่ามันต้องทะลุตรงนี้ไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ผมมองไว้ว่ามันน่าจะเป็นแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราควรรอให้มันกลับลงมาทําแนวรับก่อนรอราคาลงมาทําแนวรับแถวเนี้ยนะครับทําแนวรับโซน ข้างล่างนี้นะครับรอเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเราหาจังหวะเล่นได้นี่โซนนี้นะครับแล้วก็หรือถ้าจะบายเราก็บายซ็อปทั้งหมดได้หรือถ้าจะเข้าบายสามารถตั้งบายซ็อปข้างบนได้นะครับนี่ตรงนี้สามารถทําได้เหมือนกันเป็นอีกทางเลือกหนึ่งเราสามารถเลือกเล่นได้นะถามว่าไม่มองลงเลยเหรอผมยังไม่มองลงเพราะว่าทาวเฟรมเดลี่มันยังขึ้นอยู่ นะครับเพราะฉะนั้นนี่คือทั้งหมดอยากให้ผมมีเคาะคู่ไหนเพิ่มเติมก็พิมพ์มาบอกได้นะเดี๋ยวผมมาทำให้ในวันพรุ่งนี้นะครับแล้วเจอกันใ่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ